สวัสดีค่ะดิฉันนางรัตดาเมืองวงผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหญิงตำบลกะตะเลี้ยงอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยค่ะค่ะทางนี้มีผู้คนรักกันนะคะของหมู่13บ้านหนองสนอนะคะซึ่งทางนี้นะคะเราได้มีการร่วมกันกับผู้นำหมู่บ้านของหมู่13แล้วก็ชาวบ้านของหมู่13นะคะช่วยกันปลูกนะคะเพื่อเอาไว้เป็นอาหารนะคะให้กับทุกคนในหมู่บ้านซึ่งทุกคนสามารถมาเก็บไปกินได้ทุกอย่างเลยค่ะก็คือเรามีไว้ให้กินฟรีก็คือใครอยากได้อะไรก็สามารถเก็บไปได้เลยค่ะแล้วเราก็มาช่วยกันดูแลค่ะเราไปดูกันนะคะว่าถนนเส้นนี้เรามีผักอะไรกันบ้างนะคะนี่ค่ะอันดับแรกเลยนี่ก็จะเป็นชะอมนะคะชะอมเราก็จะปลูกสลับกันกับต้นแคนะคะต้นแคนี่ก็สามารถแกงส้มได้นะคะผัดได้แล้วก็สามารถต้มกินได้นะคะส่วนด้านข้างหน้าเนี่ยมันก็จะสลับกันไปค่ะมีชะอมกับแคที่ปลูกแล้วสามารถโตได้เร็วนะคะแล้วก็ปอต่อไปก็จะเป็นต้นมะลุมค่ะด้านหน้านะคะซึ่งสามารถแกงส้มได้นะคะมันเป็นสมุนไพรทุกๆอย่างเลยค่ะแล้วส่วนด้านในเนี่ยมันก็จะสลับกันไปเรื่อยๆค่ะซึ่งถนนสายนี้นะคะก็จะเป็นถนนของหมู่13นะคะที่มีอาหารไว้ให้ทุกคนได้รับประทานแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะช่วยกันดูแลนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชาวบ้านหมู่13ค่ะค่ะสำหรับความประทับใจของดิฉันนะคะคือดิฉันได้ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองนะคะเพื่อลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งเราทำตามแนวพระราชดำริของประเทศนะคะให้ปลูกพืชผักสวนครัวไปกินเองแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ทำให้เรามีเงินเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเงินช่วยเหลือในครอบครัวให้เราอยู่แบบพอมีพอกินค่ะค่ะสำหรับความภาคภูมิใจของดิฉันนะคะก็คือนอกจากที่ดิฉันจะทำเองแล้วนะคะปลูกพืชผักสวนครัวกินเองแล้วนะคะดิฉันก็ยังเชิญชวนหมู่ข้างเคียงนะคะปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองนะคะเพื่อสร้างอาหารให้กับคนในครัวเรือนนะคะแล้วก็ยังได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในทั้งตำบลนะคะปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองนะคะทำให้พวกเราชาวตำบลกะตะเลี้ยงเนี่ยได้มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองนะคะเพื่อลดรายจ่ายและก็เพิ่มรายได้ค่ะ